ชาว YouTube Facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟกันอีกแล้วกันช่องนี้ Beauty มิซานยา GFFI อ่ะแต่เราเดือนก็ผ่านกันไปไวมากเลยนะคะก็เดือนนี้ก็มาถึงสิ้นเดือนกันอีกแล้วก็เป็นใช้แล้วชอบเดือนมีนาคมนั่นเองเนาะหวังว่าเดือนนี้เพื่อนๆคงจะมีสิ่งที่ใช้แล้วชอบเหมือนอย่างที่เอฟใช้และเอฟก็ชอบนั่นเองซึ่งเดือนนี้เป็นของไม่กี่ชิ้นน้อยมากเพราะว่าของยังใช้เหมือนเดิมอะไรคุชชั่นก็เหมือนเดิมเขียนคิ้วก็เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมมีแค่ของใหม่ๆที่จะเอามาแนะนำเพื่อนๆได้รู้กันว่าเอฟใช้อะไรแล้วชอบกันบ้างของที่ใช้แล้วชอบใช้บ่อยไม่จำเป็นว่าจะเป็นของเอฟชอบที่สุดไม่จำเป็นว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่เอฟหยิบใช้บ่อยที่สุดภายในเดือนมีนาคมนั่นเองเนาะยังไงไปดูกันเลยดีกว่าว่าเอฟมีอะไรมาพูดให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างไปดูกันเลยอ่ะเมฟไม่เรียงละกันเนาะว่าอะไรมาก่อนมาหลังหยิบอะไรได้พูดเลยมา พูดถึงชิ้นแรกกันก่อนเลยเนาะก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยเป็น New Formula Mineral Cleansing Water Extra Fresh and Clear นั่นเองอันนี้เป็นแบบว่าเป็นอะไรล่ะเป็น Cleansing Water คือเอฟเคยบอกไปแล้วในหลายคิดว่าเอฟเป็นคนที่ชอบใช้ Cleansing Water มากกว่าการใช้ออยล์หรือไตหรืออะไรก็ตามเอฟชอบการใช้วอเตอร์ที่สุดเพราะเอฟรู้สึกว่ามันล้างหน้าเอฟได้ค่อนข้างจะโอเคแล้วมันไม่ทำให้ผิวมันเพิ่มนั่นเองก็เลยชอบการใช้วอเตอร์มากซึ่งเจ้าตัวนี้มันเป็นขนาดทดลองเอฟได้มาในกล่องของ Convy นั่นเองเนาะก็โอเคมันไม่ใช่คลีนซิ่งที่ใช้แล้วเอฟชอบที่สุดแต่ภายในเดือนนี้เอฟหยิบมาใช้บ่อยที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองก็ล้างขึ้นมาออกได้ง่ายไม่แสบตาไม่แพ้ไม่เป็นสิวไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มคือมันตอบโจทย์เอฟทุกอย่างเอฟก็เลยชอบเจ้าตัวนี้เนาะหยิบตัวนี้มาใช้บ่อยมากคือสังเกตเห็นว่ามันจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอฟก็คงเอฟยังไม่แน่ใจตัวเองว่าจะซื้อเป็นขวดที่2มาใช้เพิ่มหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้ทำเอฟว้าวขนาดนั้นแต่ที่ชอบก็คือว่ามันไม่แสบตามันแบบอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วนั่นเองเนาะคือเอฟใช้คลีนซิ่งอยู่หลายตัวล่ะเอฟก็มีอีกหลายตัวที่กำลังต่อคิวลองทดลองใช้อยู่เนาะก็ถ้าเอฟรู้สึกว่ามันใช้หมดจริงๆแล้วควรจะซื้อต่อขวดที่2เดี๋ยวเอฟค่อยว่ากันทีละกันเนาะมาอีกหนึ่งอย่างเป็นไมโครฟรายออยล์คอนโทรลฟริกมิดเป็นของ Clio นั่นเองอันนี้เอฟได้มาในกล่องของอัลติคือถ้าสังเกตเห็นนะจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของคุณแบบนี้คือมันเกิดจากการเอฟเขย่าแล้วก็ฉีดนะถ้าสมมติว่าวางทิ้งไว้อะมันจะนอนก้นเป็นแบบมีผงนอนก้นเอฟก็ไม่แน่ใจมันคือผงอะไรนั้นแต่เอฟรู้สึกว่ามันฉีดลงบนใบหน้าแล้วคือกลิ่นมันค่อนข้างจะโอเคมันหอมดีเอฟไม่แน่ใจว่ามันผสมน้ำหอมหรือเปล่าแต่พอฉีดออกมาแล้วกลิ่นมันหอมหอมและที่สำคัญคือมันไม่ได้ทำให้หน้ามันหน้าเยิ้มเพิ่มมากขึ้นแล้วมันควบคุมความมันระหว่างวันได้ค่อนข้างโอเคเลยเอฟก็เลยหยิบใช้เจ้าสเปรย์ตัวนี้ค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวจะฉีดให้ดูเนี่ยกลิ่นแบบกลิ่นน้ำหอมเลยอะถ้าไม่รู้ว่ามันคือสเปรย์ฉีดหน้าจะคิดว่ามันแบบเป็นน้ำหอมหรือโคโลในการฉีดตัวมากกว่าคือกลิ่นแบบนั้นเลยนั่นเองเนาะเอฟไม่แน่ใจว่าคนที่แพ้น้ำหอมจะใช้ได้หรือเปล่านะจ๊ะรู้สึกว่ามันจะขวดอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาท700อะไรประมาณนี้แหละเอฟไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงลองไปหาดูเนาะคือมันควบคุมความมันได้ดีเลยเจ้าตัวนี้นะจ๊ะต่อไปมาเป็นการบำรุงเส้นผมกันบ้างเนาะอันนี้เอฟเพิ่งได้มาหมาดๆสดๆร้อนๆเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั่นเองก็เลยเอามาใช้เพราะว่าเอฟเป็นคนที่ทำสีผมเห็นไหมแล้วคือที่เห็นเนี่ยคือผมนี่คือเอฟพยายามไว้ยาวแล้วก็ตัดสั้นจนผมเสียมันค่อนข้างจะหายไปหมดแล้วนั่นเองก็เลยแบบเนี่ยเลยเป็นคนที่ชอบทำสีผมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเติมโคนสีผมแล้วเห็นป่ะคือผมดำมันขึ้นมาอีกแล้วเอฟเป็นคนที่ชอบทำสีผมมาก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 เลยต้องการการบำรุงผมอย่างยิ่งยวดแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้บำรุงเส้นผมเท่าไหร่มันก็เลยทำให้แบบผมค่อนข้างจะแห้งเสียอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปเซเว่นแล้วก็ไปหามาแล้วไปเจอเจ้าตัวนี้มาเป็นฮันนี่แอนด์โยเกิร์ตนั่นเองเขาไว้แบบฟื้นฟูเนี่ยเขาเขียนว่าฟื้นฟูบำรุงผมแห้งเสียเอฟก็เลยซื้อมาใช้รู้สึกจะขวดอยู่ที่มัน40กว่าบาทมั้งเอฟไม่แน่ใจคือมันดีงามมากมันหอมแล้วเวลาฉีดลงบนผมอ่ะเอฟจะฉีดเนี้ยเนี่ยฉีดเนี้ยเนี่ยยกขึ้นมาแล้วก็ฉีดแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉีดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขยำแล้วก็เอฟก็จะไปทำงานเลยมันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคผมดูนุ่มดูสลวยมากขึ้นแล้วคือกลิ่นหอมมากเอฟก็เลยชอบนั่นเองเนาะเจ้าตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรอ่ะโพลิลี่เหรอเพียวเต้อ๋อมันมีชื่อว่าเพียวเต้ฮันนี่โยเกิร์ตดีฟรีแพร์เอสเซนต์นั่นเองหาซื้อกันดูเนาะเอฟเห็นมันมีสีเดียวคงจะมีแค่สูตรเดียวนั่นแหละนะจ๊ะต่อไปเป็นเลซี่บีบีครีม SPF 30 PA 3บวกเป็นไวท์เทนนิ่งแอนด์มอยเจอไรซิ่งคือมันเป็นตัว BB ที่เอฟสามารถทาออกไปใช้ชีวิตได้ทาไปทำงานได้คือไม่วอกไม่ลอยเนี่ยลุคนี้ก็ใช้อยู่นี่จะเห็นได้ว่ามันโอเคมากสีมันจะแบบลักษณะแบบนั้นเนี่ยสีมันเป็นไง
คือสีมันเข้ากับสีผิวเอฟแบบดีมากมันถึงมันจะเป็นบีบีมันก็ไม่ทำให้หน้าวอกหน้าลอยแต่อย่างใดแล้วพอทาลงบนใบหน้าแล้วมันหน้ามันดูเนียนดูกริบแล้วคือแบบพอเอาแป้งทาทับตบปุ๊บคือดีงามมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรดีแค่ไหนถ้าเอฟใช้แล้วไม่ใช้แป้งตบทับมันเยิ้มมันย้อยแน่เลยเป็นคนที่หน้ามันมากและแดดเมืองไทยร้อนแรงมากนั่นเองเนาะก็เลยต้องใช้เจ้าตัวแป้งในการตบทับอยู่แล้วไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเจ้าตัวนี้มันก็เลยแบบตอบโจทย์และที่สำคัญมันมี SPF 30ด้วยคือป้องกันแสงแดดต่างหากและคือแบบทาลงบนใบหน้าแล้วคือมันดีงามมากอันนี้ก็ได้มาจากในกล่องแบบกล่องอะไรคอนวี่เหมือนกันนั่นเองเนาะคือดีงามมากเลยลองไปหาซื้อกันดูนะจ๊ะที่คอนวี่มีขายเนาะเดือนนี้เอฟมีมาแนะนำเป็น2ตัวนั่นเองตัวแรกก็คือว่าเป็นบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นี่เป็นเบอร์03เอฟใช้อยู่2เบอร์คือเบอร์02กับ03ถ้าวันไหนอยากให้หน้าดูกระจ่างใสวิ่งวิ่งปิ้งปิ้งหน่อยก็ใช้เบอร์02แต่ถ้าวันไหนอยากได้แบบเป็นสาวแบบสาวผิวแบบเข้มนิดนึงก็ใช้เบอร์3อันนี้เอฟเอาเบอร์3พูดถึงคือฮิตแพนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเอฟใช้หมดไปกี่ตลับก็ไม่รู้แล้วคือไม่ได้นับแล้วจริงๆคือตั้งแต่แต่งหน้ามาแล้วได้เจ้าตัวนี้มาใช้คือแบบมันคุมมันมันกันน้ำกันเหงื่อดีมากแต่ถ้าใครไม่ชอบแป้งที่หนาๆก็ข้ามตัวนี้ไปได้นะเพราะมันรู้สึกมันค่อนข้างจะเนื้อหนาสักนิดนึงแต่ว่ามันคุมมันได้ดีปกปิดได้โอเคเลยนั่นเองเนาะคือพับอันนี้ไม่ใช่พับเขานายเอามาใส่ใหม่คือเอฟไม่ชอบพับที่เขาให้มามันรู้สึกมันกินเนื้อแป้งเกินไปแล้วแต่ร้านเลยบางร้านก็30กว่าบาทบางร้านก็40บางร้านกระโดดไปถึง80ก็มีแต่เนี่ยเอฟซื้อมาในร้านแบบแถวบ้านเอฟตอนที่เอฟยังไม่ได้ย้ายมาทำงานที่นี่นั่นเองไปซื้อมาตลับละ35บาทเองคือดีงามมากเอฟก็เลยตุนเอาไว้แบบซื้อมา2ตลับนั่นเองตลับนี้หมดก็เดี๋ยวจะเอาอีกตลับมาใช้นั่นเองเนาะดีงามมากมาถึงแป้งอีก1ตัวเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะ Pet Evely Retouch Oil Control Powder เป็น SPF 30 PA 3บวกเคยเป็นเอฟเฟอร์ลิตของเอฟไปแล้วแต่ว่าเอฟเอามาพูดอีกครั้งเพราะว่าห่างหายจากการใช้มันไปนานมากแล้วก็กลับมาใช้อีกหนึ่งครั้งก็ยังชื่นชอบอยู่นั่นเองนี่อุ๊ยเอียงมากไม่ได้คือมันหมดอะจนเนื้อแป้งมันแตกแล้วอะเนี่ยมันเหลือขนาดนี้แล้วอะคือแบบมันฮิตแพ้แล้วเอฟคือเจ้าตัวนี้มีซื้อตลับ2ต่อแน่นอนบอกเลยคือเอฟชอบมากคุมมันกันเหงื่อดีมากและคือแบบปกปิดได้เนียนกริบและที่สำคัญคือมันเข้ากับสีผิวเอฟมากเอฟใช้เป็นเบอร์ N2 นะสีเข้มที่สุดของเขาแล้วรู้สึกเหมือนว่าเขาจะมีเป็นเบอร์อะไรอะ C3 หรืออะไรออกมาใหม่อีก1เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นเบอร์ที่เหมาะสำหรับผิวค้ำไปเลยเอฟก็ว่าจะเดี๋ยวจะไปซื้อเบอร์นั้นมารออีกทีนึงว่าระหว่างเบอร์ N2 กับเบอร์นั้นอันไหนมันจะสามารถเข้ากับสีผิวเอฟได้มากกว่ากันนั่นเองแต่แค่เบอร์นี้มันก็เข้ากับสีหน้าเอฟได้แล้วก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมากมายนักหนาเนาะก็ถ้าอันนี้หมดก็คงจะไปหาซื้อตลับที่2แน่นอนจ้าเอฟซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากในเว็บไซต์ไม่ได้ซื้อที่ช็อปเขาโดยตรงเอฟซื้อมาราคา259บาทแต่ถ้าช็อปเขาไม่แน่ใจว่าราคา399หรือเปล่าเอฟไม่แน่ใจเนาะยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูที่ช็อปของ Q Play นะจ้าดีงามมากตัวนี้เลิศคืออันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเอฟใช้แต่งหน้าในคลิปสงกรานต์ด้วยแล้วมันก็โอเคมากกันน้ำดีมากเลยจ้ะจ้ามาถึงแป้งฝุ่นกันบ้างแป้งฝุ่นเนี่ยขอกลับมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ Laura Mercier Loose Setting Powder นั่นเองใช้เป็นขนาดเล็กสุดของเขาเป็นเบอร์ 3.5 กรัมนั่นเองซึ่งเป็นสีทานสลูเซนนั่นเองอันนี้ซื้อมาจากแอป Shopee ตอนช่วงเอฟรับปริญญาที่199มั้งไม่แน่ใจซื้อมาตอนช่วงคลอดลักก็เป็นลักษณะแบบนี้คือถึงตลับจะเล็กแค่นี้แต่มันใช้ได้นานมากจริงๆนะคือแบบนานจนลืมก็แต่ข้อเสียมันคือมันกระปุกเลยอะเลยเวลาวางไว้มันก็เอาอันนู้นทับแล้วก็ลืมไปเลยว่าเคยมีก็เลยพอเจอก็เลยเอากลับมาใช้อีกนั่นเองเนาะคือทั้งหมดก็คงจะไปหาซื้อกระปุกใหญ่มาใช้แล้วล่ะเพราะว่ากระปุกเล็กคือแบบใช้แล้วอันอื่นมันทับมันแล้วมันก็หายไปแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็เลยลืมเลยว่าเคยมีเคยใช้มันอยู่นั่นเองเนาะก็ดีงามคุมมันกันเหงื่อดีทุกอย่างอย่างที่พี่โมเมเขาบอกนั่นแหละไม่งั้นไม่เป็นเฟเวอริตของพี่โมเมเขาหรอกเนาะคือมันดีอย่างที่พี่เขาพูดแหละเอฟคงไม่พูดอะไรมากมายนั่นเองสาวผิวมันเอฟขอแนะนำจ้ามาพูดถึงบัตออนกันบ้างบัตออนเอฟมีมาพูดตัวเดียวเนาะครั้งนี้เป็นของ Task Amazonian Clay Towel Hour บัตสีสวีทอันนี้ก็เคยเป็นเฟเวอริตของเอฟไปแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาคือเดือนมีนาหยิบใช้ทุกวันก็เลยมาพูดอีกเป็นสีแบบนี้ลักษณะเป็นสีออกชมพูมีชิมเมอร์สีทองๆผสมไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสีเดียวที่ปัดอยู่บนแก้มเอฟก็ไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าอ่ะเนี่ย
สีเดียวกับที่เอฟปัดบนแก้มเลยคือมันเป็นสีออกแนวชมพูชมพูแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองผสมอยู่ถ้าสังเกตดีๆจะมีแบบวาวๆชิมเมอร์สีทองผสมอยู่จะเห็นว่าลายมันหายไปเรียบร้อยแล้วคืออีกแป๊บเดียวโคจะฮิตแพ้แล้วล่ะอันนี้เอฟซื้อขนาดเล็กของเขามานะเป็นแบบเป็นขนาดทดลองของเขานั่นเอง 1.5 กรัมซื้อมาจากในเว็บขายเครื่องสำอางใน Facebook ราคา200กว่าบาทเนี่ยซื้อมาในช่วงแต่งหน้ารับปริญญาเหมือนกันอยากได้อะไรที่ติดทนแล้วเขาบอกอันเนี้ยติดทนก็เลยซื้อมาแล้วมันติดทนมากจริงเอฟปัดไปทำงานทุกวันกลับมาแก้ยังอยู่เลยเนาะยังไงลองไปหาดูกันได้อันนี้พี่โมเมก็ชอบเหมือนกันเจ้าตัวนี้นะจ๊ะอ่ะต่อไปมาเป็นที่ปัดคิ้วกันบ้างที่ปัดคิ้วเอฟพูดถึงเจ้าตัวนี้คิดบิวตี้รุ่นแฟชั่นคัลเลอร์บาวคือเอฟเคยพูดเป็นเฟเวอริตไปแล้วไม่ได้หยิบมาใช้นานห่างหายไปนานก็เลยเอามาพูดอีกครั้งเพราะหยิบมาใช้ทุกวันอีกหนึ่งครั้งหัวแปรงเล็กมากปัดขนคิ้วเรียงตัวสวยงามมากที่สำคัญคือสีสวยสวยชอบมากเลยสีเป็นแบบน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้เอฟใช้เป็นเบอร์02นั่นเองนะจ๊ะดีงามติดทนไม่ทำให้คิ้วเป็นกลอนเป็นปิงแบบไม่เยิ้มไม่ไหลไม่อะไรทั้งนั้นอยู่ติดทนนานดีงามมากซื้อมาในราคา29บาทเท่านั้นนะจ๊ะมาพูดถึงลิปสติกกันบ้างลิปสติกเอ็มมีมาพูดแค่2ตัวแล้วก็เป็น2ตัวสุดท้ายในคลิปนี้แล้วเนาะบอกแล้วเดือนนี้ของไม่เยอะนั่นเองอย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือเป็นลิปของซิลนาคัลเลอร์เป็นลิปเพนซิลอย่างนี้เป็น2เบอร์นี้นะจ๊ะเบอร์แรกคือเบอร์ L04 เนี่ยดูลักษณะการใช้สิเย็นมากสีจะเป็นลักษณะแบบนี้ชมพูแดงๆชมพูอมแดงแบบนี้นั่นเองอันนี้เอฟทาเป็นด้านในปากก่อนพอเจ้าตัวนี้ทาด้านในปากเสร็จแล้วปุ๊บเอฟก็ใช้เป็นเบอร์นี้ทาเป็นเบอร์ L12 สีก็จะเป็นลักษณะแบบนุ่นๆน้ำตาลส้มๆนี่สีจะเป็นลักษณะแบบนี้พอเอฟทาเนี่ยด้านในปุ๊บเอฟก็จะใช้มือเกี่ยวๆออกมาด้านนอกส่วนด้านนอกเอฟใช้เป็นสีนี้ทาแล้วก็คือมันผสมกันแล้วมันสวยมากทาทุกวันไปทำงานทาอยู่แต่อันเนี้ยสองสีเนี้ยผสมกันทาอยู่แค่เนี้ยคือแบบเอฟมีอันเนี้ยตั้งนานแล้วนะว่าจะมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันแต่ก็ไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้มารีวิวและเห็นแบบมันซื้อมาตั้งนานแล้วก็เลยไม่เคยได้ลองใช้สักทีก็เลยหยิบมาลองใช้แล้วคือชอบมากสองสีนี้เลิฟสุดๆขอบอกว่าคอนเฟิร์มให้ไปลองเนาะอันนี้เอฟซื้อมาแท่งแบบถูกมากไม่ถึง20บาทเลยซื้อมาจากแอป Shopee อ่ะแต่จำไม่ได้แล้วสั่งมานานมากแล้วเนาะขอแนะนำเลยเบอร์ L12 กับ L04 นะจ๊ะดีงามมากมาถึงอย่างสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้กันแล้วก็เป็นลิปสติกเหมือนกันแต่ Kayon Creamy Matte Lip นั่นเองเจ้าตัวนี้เป็นในเครือของ K ที่ดอนั่นแหละซึ่งอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้ MTF เอามาพูดถึงก็คือเป็นเบอร์05อุอาบีหรืออะไรสักอย่างนี้แหละไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรด้วยลักษณะแพคเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้คือจะบอกว่าลีงามสีสวยติดทนแบบดีงามมากแอปพลิเคเตอร์จะเป็นแบบนี้คือชอบมากบอกเลยชอบมากสีนี้เป็นเนื้อครีมนั่นเองนี่สีจะเป็นแบบนี้คือสวยมากไอ้ทาไปทำงานแบบสลับกันอยู่อะคือทาแบบอันนี้วันนึงอันนี้วันนึงคือ3อันเนี้ยเนี่ย3สีเนี้ยคือทาแบบวนกันอยู่แค่นั้นแหละไม่คิดจะทาสีอื่นเลยพอแบบแต่งหน้าเสร็จหยิบสาเนี่ยแบบเลือกเลยว่า3สีเนี้ยแต่วันนี้จะทาสีไหนคือทาอยู่แค่นี้จริงๆภายในเดือนนี้คือมันดีงามตรงที่ว่ามันติดทนมันเป็นเนื้อแบบไม่ได้แมตมากนะมันออกแมตเนื้อครีมอ่ะมันไม่ทำให้ปากแห้งปากแตกปากลอกแต่อย่างใดคือทาแล้วสมูททั่วปากมากและที่สำคัญคือติดทนนานแบบกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วไปส่องกระจกดูนะคือยังมีสีติดอยู่ดีงามมากสีสวยด้วยเอฟขอแนะนำเลยเบอร์05ซึ่งเขาส่งมาให้เอฟหลายสีมากเอฟว่าจะทำรีวิวอยู่แต่ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาทำซัวสีรีวิวให้เพื่อนดูทีหลังละกันเนาะว่าแต่ละสีในคอลเลกชันนี้มันมีสีอะไรกันบ้างอดใจรอกันก่อนเนาะแต่ว่าวันนี้มาพูดถึงสีเบอร์5ให้ฟังกันเนาะเผื่อใครอยากได้แล้วไปสอยมาก่อนเลยก่อนเทปจะมาดูเอฟรีวิวหน่อยเอฟก็ขอแนะนำเบอร์5ดีงามมากไปตามบอกเลยนะจ๊ะสีสวยมากอ่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเฟเวอริตภายในเดือนมีนาคมนี้หวังว่าเพื่อนๆจะจุใจกันสำหรับของเทปมาพูดถึงไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายแต่เป็นของเทปใช้แล้วชอบจริงๆหยิบมาใช้บ่อยภายในเดือนมีนาคมนั่นเองหวังว่าเพื่อนๆจะได้มีช้อยมีตัวเลือกในการไปเลือกใช้เนาะว่าอะไรดีไม่ดีนั่นเองนะจ๊ะอ่ะยังไงวิดีโอนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับวิดีโอช่องเท่านี้ของเอฟกันด้วยเนาะสรัญญาจุด FFI แล้วก็มี Facebook Fanpage แล้วด้วยชื่อเดียวกับช่องนี้เลยสรัญญาจุด FFI มี Instagram กับ Twitter แล้วด้วยใครไหนช่องทางไหนสามารถพูดคุยกันได้เนาะใครอยากติอยากเม้นอยากชมรายเชิญหน้าล่างใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเอฟกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย